แต่ว่าสัญญาณทางการเมืองที่อันตรายกำลังเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่าคุณสาธิตเซกาวซึ่งเป็นอดีตกปปส.กลุ่มคนซึ่งเคยมีบทบาทในการล้มเลือกตั้งนะครับขัดขวางการเลือกตั้งเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจสร้างสถานการณ์ให้มีการรัฐประหารปี2557ล้มการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ซึ่งมีการเป็นการเลือกตั้งที่คนทั้งประเทศไปใช้การลงคะแนนไปแล้วถึง20ล้านเสียงนะครับกลุ่มกปปส.สร้างเงื่อนไขจนมีการรัฐประหารการเลือกตั้งถูกล้มลงไปประเทศไทยจมปลักอยู่กับผู้นำประเทศแบบนี้จนปัจจุบันนะครับกำลังมีการขยับของกลุ่มกปปส.อย่างหนักหน่วงที่จะกดดันให้พลเอกอภิรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกนั้นออกมาแสดงความเด็ดขาดในการจัดการกับนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นการขยับซึ่งบังเอิญสอดคล้องกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังพูดมากขึ้นเรื่อยๆใน 2-3 วันนี้นะครับนั่นก็คือพยายามจะบอกว่าม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยนั้นเป็นม็อบที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นม็อบการเมืองรวมทั้งพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นวันที่2แล้วที่พยายามจะบอกว่าขอให้ม็อบนักศึกษายึดใน3สถาบันหลักของชาตินะครับแล้วก็พูดพาดพิงต่อไปว่าการบริหารประเทศต้องทำโดยคนที่มีประสบการณ์ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้บรรยากาศทางการเมืองที่กลายเป็นเรื่องซึ่งกำลังเป็นคลื่นใต้น้ำก็คือคนกลุ่มซึ่งสนับสนุนการรัฐประหารนะครับคนกลุ่มซึ่งสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีคนกลุ่มซึ่งต่อต้านการเลือกตั้งคนกลุ่มซึ่งไม่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยคนกลุ่มซึ่งรังเกียจคนรุ่นใหม่นั้นกำลังสร้างวาทกรรมนะครับกำลังสร้างการปลุกปั่นอย่างต่อเนื่องว่าการรวมตัวของนักเรียนการรวมตัวของเด็กมัธยมการรวมตัวของนิสิตนักศึกษานั้นเป็นการรวมตัวที่ไม่สุจริตเป็นการรวมตัวที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้ววันนี้นะครับหมอตุลรวมทั้งกปปส.หลายคนพยายามไปเข้าพบพลเอกอภิรัตน์นะครับแต่ว่าโชคดีพลเอกอภิรัตน์วางตัวเป็นรู้จังหวะนะครับไม่อนุญาตให้เข้าพบให้คนเหล่านี้ไปพบกับสำนักงานเลขานุการกองทัพบกโดยพลเอกอภิรัตน์อ้างว่าตัวเองติดภารกิจนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่มีทางทราบคือความรู้สึกคลางแคลงใจของพลเอกอภิรัตน์ต่อนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องยอมรับว่าพลเอกอภิรัตน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสายจัดดัดจริตทฤษฎีสมคบคิดคนรุ่นใหม่ถูกชี้นำด้วยความคิดต่างชาตินั้นจะทำให้พลเอกอภิรัตน์ยังมีมุมมองแบบนี้อยู่หรือเปล่าว่าคนรุ่นใหม่คือศัตรูของชาติทั้งที่จริงจริงแล้วหากฟังสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาเรียกร้องให้ดีนั้นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าความกังวลว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่ผู้นำที่จะบริหารประเทศให้ไปตลอดรอดฟังเศรษฐกิจจะดีขึ้นไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นิสิตนักศึกษานักเรียนเรียกร้องนั้นคือการแก้ปัญหาของประเทศนะครับแก้ปัญหาจากความผิดพลาดจากความบกพร่องที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้ความขัดแย้งทางการเมืองคณะรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งผลประโยชน์เศรษฐกิจหลังโควิดที่ไร้วี่แววว่าจะฟื้นจำนวนคนตกงาน 8.4 ล้านคนจำนวนตัวเลขการส่งออกติดลบ 10% ต่ำที่สุดในรอบ5หรือ6ปีทั้งหมดนี้คืออนาคตที่คนรุ่นใหม่สูญเสียความไว้ใจต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าคนกลุ่มซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยคนสุ่มซึ่งต่อต้านการเลือกตั้งกำลังสร้างวาทกรรมว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเด็กมัธยมนั้นคือภัยคุกคามต่อชาติและพยายามจะสร้างสถานการณ์ผลักดันให้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาจัดการแบบ6ตุลาวันนี้พลเอกอภิรัตน์บอกว่าเรื่องแบบ6ตุลาคงไม่เกิดแต่อนาคตนั้นไม่มีใครทราบว่าด้วยการปลุกปั่นวาทกรรมแบบนี้มันจะไปสู่จุดไหนนะครับที่หน้าทำเนียบรัฐบาล นั้นนักศึกษาสารยาภาคีนักศึกษาสารยาเขาก็มารวมตัวกันนะครับมีการประท้วงอย่างดุเดือดนะครับมีการเผารูปพลเอกประยุทธ์เผารูปพลเอกประวิตรโดยอ้างว่าเผาเพื่อไล่ความชั่วร้ายออกไปนอกประเทศนะครับหลังจากนั้นมีการเผารูปไม่พอนะครับมีการผมไม่แน่ใจว่าอะไรสัพเพสัปตาที่เขาชอบทำเวลาไปทำบุญเนี่ยนะครับก็มีการสวดสัพเพสัปตาอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะครับเพราะนั่นก็เป็นการประท้วงที่ดุเดือดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการประท้วงที่ดุเดือดแบบนี้จะทำให้รัฐบาลอารมณ์ค้างกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็พยายามหาทางจัดการกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาในอนาคตหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นหน้าทำเนียบรัฐบาลที่กลุ่มนวชีวินภาคีนักศึกษาสารยาเผารูปพลเอกประยุทธ์เผารูปพลเอกประวิตรรวมทั้งบรรยากาศอื่นๆที่มหาลัยอื่นดูครับมาดูถูกนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าควรกลับไปเรียนไปอ่านหนังสือตั้งใจเรียนให้จบแล้วค่อยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมว่ามันไม่ใช่ครับพี่น้องครับหนังสือก็ต้องอ่านรัฐบาลก็ต้องด่าตาหนังสือสอบอยู่หูยังฟังคำไหนปาอยู่เลยครับพี่น้องครับผมยังมีหน้ามาด่าพวกเราว่าให้ไปเรียนให้จบก่อนดูถูกสี่บรรยายแล้วชัดๆใช่ไหมครับผม
นี่แหละหนาสันดานโจรนี่สิทธิเสรีภาพสิทธิในการแสดงออกความเห็นและอนาคตของพวกเราวันนี้ผมเป็นประชาชนเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับก็อยากจะพูดว่าเคยมีคนพูดกับผมว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นคนดีมากๆทำให้โควิดเนี่ยน้อยที่สุดในเอเชียใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยดีแต่ผมอยากจะพูดว่าพรกฉุกเฉินน่ะใครจะใช้ก็ใช้ได้แต่คนที่มีสมองอ่ะรู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่อย่างไรนานเท่าไหร่เมื่อไหร่จะพอแล้วไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยแต่ที่สิ่งประยุทธ์ที่ประยุทธ์ทำอยู่เนี่ยมันทำให้เราอ่ะไม่ตายเพราะโควิดก็ตายเพราะว่าอดตายนี่แหละนี่ติดกันล้าเนี่ยมันไม่ใช้หรอกเราเนี่ยได้ใช้แทนมันที่เราออกมาวันนี้มีคนบอกว่าเราอ่ะเป็นพวกหัวรุนแรงแต่ความจริงอ่ะเราไม่ใช่หัวรุนแรงเลยเราแค่มาเรียกร้องตามสิทธิของประชาธิปไตยเราไม่ได้มีคนโครงการอยู่เบื้องหลังเรามาด้วยความคิดของเราเองก็แต่จะบอกว่าถ้าสมมติไม่มีใครออกมาในวันนี้ก็คงไม่มีคนอื่นตามมาแน่นอนครับก็ขอบคุณครับเหตุการณ์จงพินาศมาคุยกันถึงเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับคุณบอสทายาทกระทิงแดงชนตำรวจตายไม่ติดคุกเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น